สวัสดีค่ะตอนนี้เราเรียนกันมาถึงสัปดาห์สุดท้ายของรายวิชาการสร้างเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ตอบโจทย์ธุรกิจออนไลน์กันแล้วนะคะโดยเราจะมาศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซอย่างมืออาชีพซึ่งในสัปดาห์นี้ผู้เรียนทุกท่านจะได้เรียนรู้ในประเด็นที่ว่าหลังจากที่ท่านได้ออกแบบและพัฒนาร้านค้าออนไลน์ด้วยจูมล่าและเวอร์ชวลมาร์คแล้วเสร็จท่านควรจะบริหารจัดการเว็บไซต์อย่างไรบ้างคะโดยมีหัวข้อที่เราจะศึกษากันในสัปดาห์นี้ทั้งหมด3หัวข้อค่ะเริ่มตั้งแต่การดูแลเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซให้เป็นโดยคำว่าให้เป็นในที่นี้จะหมายถึงการทำให้เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซมีความมั่นคงและยืนยงคงอยู่ตลอดไปไงล่ะคะเราจะต้องดูแลและบริหารจัดการเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซของเราอย่างไรบ้างคะหัวข้อที่2เป็นเรื่องของการส่งเสริมการตลาดในยุคดิจิทัลเราจะไปศึกษากันว่าแนวทางในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซในปัจจุบันมีกลยุทธ์รูปแบบรวมทั้งเทคนิควิธีการทำการตลาดออนไลน์ที่หลากหลายซึ่งแต่ละวิธีมีความเหมาะสมในการนำไปใช้งานที่แตกต่างกันค่ะเรามาศึกษากันนะคะว่าวิธีการใดที่เหมาะสมสำหรับเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ของเราค่ะและหัวข้อสุดท้ายก็คือการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซในหัวข้อนี้เราจะศึกษากันในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่จำเป็นสำหรับเจ้าของธุรกิจออนไลน์ว่ามีประเด็นใดบ้างที่เจ้าของธุรกิจออนไลน์จะต้องดำเนินการและตระหนักในการบริหารจัดการเว็บไซต์อย่างมืออาชีพจริงๆค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปศึกษาเนื้อหาในหัวข้อแรกของสัปดาห์นี้กันเลยนะคะ